หัวข้อแรกเนี่ยพี่จะพูดถึงวิธีการอ่าน EKG เพื่อวินิจฉัย Acute Coronary Syndrome ก่อนนะครับเรามาดูวิธีการอ่านให้ละเอียดกันเลยว่าจะดูยังไงไม่ให้พลาดไม่ให้หลุดคนไข้ Acute Coronary Syndrome นะครับก่อนอื่นทบทวนการเกิด EKG change ของคนไข้ Acute Coronary Syndrome กันนิดนึงก่อนนะครับคนไข้ที่เกิด Acute Coronary Syndrome เนี่ยกลไกการเกิดก็คือจะเกิดจากการที่มี atherosclerotic plaque rupture ใน coronary artery นะครับแล้วเกิดก้อน thrombus ขึ้นใน coronary lumen นะครับถ้าก้อน thrombus นั้นเป็น total occlusion คืออุดตันเลยเนี่ย EKG change ก็จะออกมาในลักษณะของเป็น ST elevation ที่เราเรียกว่า ST elevation MI หรือ STEMI นะครับแต่ถ้าก้อน thrombus ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น non occlude หรือเป็น partial occlude คือไม่ได้อุดตันเต็มลูเมนของ coronary artery เนี่ย EKG change ก็จะออกมาเป็นลักษณะไม่พบว่ามี ST elevation นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่ม non ST elevation acute coronary syndrome ซึ่งอาจจะเป็น unstable angina หรือเป็น non STEMI ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูไล่ดู EKG กันนะครับอันแรกคือ non ST elevation acute coronary syndrome นะครับ non ST elevation acute coronary syndrome เนี่ยจะมี EKG อยู่ได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็น normal EKG นะครับคือไม่มีความผิดปกติอะไรเลยอันนี้เป็นได้สบายๆเลยนะครับมีได้นะครับแบบที่2คือมี ST depression นะครับซึ่งนิยามก็คือมันจะเป็น horizontal นะครับหรือ down slopingST depression อย่างน้อย 0.5 มิลนะครับหรือว่าครึ่งช่องเล็กนั่นเองโดยพบในอย่างน้อย2 contiguous lead นะครับเดี๋ยวดูรูปนี้นะครับนี่ครับ ST depression เนี่ยมีวิธีดูแบบนี้นะครับน้องดูตรงจุดนี้ครับเวลาวิธีนับนะครับว่ามัน depress ไปเท่าไหร่เนี่ยน้องดูตรงจุดนี้ตรงจุดนี้เขาเรียกว่า J point จุดสิ้นสุดของ S waveที่จะเข้าสู่ ST segment เนี่ยนะครับว่ามันอยู่ต่ำกว่า reference point ก็คือตรง onset ของ QRS complex นะครับเราใช้ตรงนี้เป็น reference point นะครับว่ามันลงต่ำมาจาก reference point เท่าไหร่นิยามคือครึ่งช่องเล็กถือว่า significant นะครับอันนี้ก็เรียกว่า ST depression ถ้ามัน depress แบบเอียงขึ้นแบบนี้เราก็เรียกว่า up sloping ST depression ถ้า depress แบบเอียงลงแบบนี้เราก็เรียกว่า down sloping ST depression ถ้า depress แบบขนานแบบนี้ก็เรียกว่า horizontal ST depression นะครับแบบที่จะเอามานับว่าเป็น non ST elevation acute coronary syndrome เนี่ยคือ2แบบหลังนี้นะครับคือ down sloping กับ horizontal ST depression ส่วนแบบแรกเนี่ยมันไม่ค่อย specific กับischemic change เท่าไหร่มันเป็น normal variant ได้นะครับแบบที่3นะครับของ non ST elevation acute coronary syndrome ก็คือการมี T wave inversion หรือ T wave หัวกลับซึ่งเขานิยามไว้ว่ามันจะเป็น T wave หัวกลับที่มีความลึกมากกว่า1ช่องเล็กใน lead ที่มี prominent R wave นะครับหรือว่าเป็น lead ที่R ต่อ S ratio เนี่ยมากกว่า1นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็น lead ที่ความสูงของ R wave มากกว่าความลึกของ S wave นั่นเองโดยจะต้องพบอย่างน้อย2 contiguous lead เหมือนกันนะครับรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องเห็นไหมครับ T wave inversion จาก normal ที่มันควรจะ upright แล้วเวลาเราวัดความลึกเราก็วัดจากจุดนี้ครับว่ามันลึกลงมาจากปากหลุมเนี่ยถึงก้นหลุมเนี่ยเกิน1มิลหรือไม่นะครับจะได้ใหญ่ขึ้นแป๊บนึงนะครับโอเคครับอ
ต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นสตรีมมี่ล่ะครับสตรีมมี่จะเป็นยังไงนะครับ ST elevation มาดูนิยามกันให้ดีเลย typical EKG manifestation ของสตรีมมี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับยังเหมือนเดิมครับเวลาดู ST elevation ก็ดูคล้ายๆกับตอน depressed นะครับว่าให้ใช้ J point นะครับคือหมายเลข2ที่เลเบลเนี่ยนะครับจุดสิ้นสุดของ QRS complexก็คือตรงจุดสิ้นสุดของ S wave ตรงนี้ครับนะครับที่จะล่วงเข้าสู่ ST segment เนี่ยมุมตรงนี้ที่เราเรียกว่า J point นะครับดูว่ามันสูงจาก reference point คือจุดที่1คือ onset ของ QRS complex นะครับหรือว่าตรงจุดเริ่มของ Q wave เนี่ยตรงนี้จุดที่2สูงไปจากจุดที่1ในแนวดิ่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เรียกว่า ST elevation เรามาดูนิยามกันนะครับนิยามก็จะแยกออกเป็นลีด V2 V3 กับลีดอื่นๆนะครับถ้าลีด V2 V3 เนี่ยจะใช้เกณฑ์4ข้อนี้ครับผู้หญิงไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับเอา 1.5 ช่องเล็กขึ้นไปผู้ชายอายุ40ขึ้นไปใช้2ช่องเล็กขึ้นไปผู้ชายอายุน้อยกว่า40ใช้ 2.5 ช่องเล็กขึ้นไปนะครับหรือถ้า J point ตรงนี้เนี่ยยกเทียบกับ EKG เดิมแล้วยกมากกว่าของเดิม1ช่องเล็กขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเข้าไครทีเรียเหมือนกันอันนี้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับส่วนถ้าเป็นลีดอื่นๆใช้1ช่องเล็กขึ้นไปโดยต้องพบอย่างน้อย2 contiguous lead นะครับอันนี้คือ typical manifestation ของ ST elevation ตามนิยามนะครับเวลายกแล้วเราสามารถบอกได้ด้วยนะครับว่าสตรีมมี่นั้นเป็นที่วอลไหนนะครับถ้าเป็นลีด V1 V2 นั่นคือเซปตัม V3 V4 คือแอนทีเรียวอล V1 ถึง V4 เป็นแอนทีโรเซปตัม1 AVL V5 V6 คือ lateral wall 1 AVL V1 ถึง V6 คือ extensive anterior wall 2 3 AVF คือ inferior wall ทีนี้มาดูลีดอื่นๆนะครับที่เราอาจจะทำเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าต้องดูเพิ่มเติมที่เรียกว่า supplemental lead นะครับว่ามีไครทีเรียยังไงบ้าง RV infarct นะครับหรือ right ventricular infarct เนี่ยอันนี้เกณฑ์ก็คือว่ามี ST elevation อย่างน้อย1ช่องเล็กใน lead AVR หรือ V1 นะครับหรือทำใน lead V3R V4R ก็คือเอา V3 กับ V4 เนี่ยย้ายไปที่ chest wall ด้านขวานะครับอันนี้ใช้เกณฑ์ ST elevation อย่างน้อยครึ่งช่องเล็กนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่า30ปีก็ใช้1ช่องเล็ก RV infarct เนี่ยมักจะพบร่วมกับ inferior wall streamy นะครับดังนั้นในผู้ป่วยที่เป็น inferior wall streamy เนี่ยน้องจะต้องทำ V3R V4R เสมอเลยจำไว้เลยนะครับและต้องทำ early ตั้งแต่แรกที่วินิจฉัย inferior wall streamy ด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าทำช้าไปเนี่ย sensitivity ในการวินิจฉัย RV infarct จะลดลงไปนะครับเหตุผลที่มันมักพบร่วมกับ inferior wall streamy ก็เพราะว่า right ventricle เนี่ยมักจะถูกเลี้ยงด้วยหลอดเลือด right coronary artery ซึ่งเป็นหลอดเลือดเส้นเดียวกับที่เลี้ยง inferior wall นะครับอันนี้เป็น posterior wall นะครับหรือ inferior basal infarct นะครับอันนี้เกณฑ์ก็คือเราจะดูใน V7 ถึง V9 นะครับมันเป็นวอลทางด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปติด lead V7 V8 V9 เพิ่มเติมนะครับซึ่งจุดที่จะติดก็คือติดที่ intercostal space ที่5ทางด้าน posterior นะครับโดย V7 เนี่ยจะอยู่ที่posterior axillary line แล้ว V8 เนี่ยจะอยู่ที่ mid scapular line แล้ว V9 จะอยู่ที่ paraspinal border นะครับทางด้านหลังนะเกณฑ์ก็คือถ้า ST elevate อย่างน้อยครึ่งช่องเล็กใน lead V7 V8 V9 เนี่ยหรือถ้าเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยก็เอา1ช่องเล็ก
นะครับก็จะเข้าเกณฑ์ของ posterior STEMI นะครับแต่ถ้าเป็น EKG 12 lead ธรรมดานะครับเราก็จะเห็นว่ามี ST depressed อย่างน้อยครึ่งช่องเล็กใน V1 ถึง V3นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนให้ควรจะคิดถึง posterior STEMI นะครับแล้วเมื่อมันอินฟาร์กผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย R wave ใน V1 ถึง V3 เนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี upright T wave นะครับจาก12 lead เนี่ยเราจะดูเกณฑ์ใน2บรรทัดนี้เป็นคลูที่ suggestive ว่าน่าจะมี posterior wall STEMI เสร็จแล้วเราก็ไปทำ V7 V8 V9 เพื่อคอนเฟิร์มนะครับอันนี้คือวิธีวินิจฉัย posterior wall STEMI นะครับเพราะโดยสรุปเนี่ย V7 V8 V9 เราควรจะทำในคนไข้รายไหนนะครับก็สรุปให้ฟังว่าควรจะทำอยู่ใน2กรณีนี้ครับกรณีแรกคือในคนไข้ inferior wall STEMI หรือ lateral wall STEMI นะครับเนื่องจาก posterior wall STEMI เนี่ยมักจะพบร่วมกับ STEMI ของ2 wall นี้เพราะมักจะ supply ด้วยหลอดเลือดเดียวกันนะครับกรณีที่2ที่ควรทำ V7 V8 V9 ก็คือคนไข้ทุกรายเลยนะครับที่อาการเหมือน MI แต่น้องทำ EKG 12 lead แล้วไม่พบความผิดปกติเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดไม่หลุดคนไข้ที่เป็น isolated posterior wall infarct คืออินฟาร์กที่ posterior wall อย่างเดียวเลยครับเพราะน้องทำ12 lead ธรรมดาทางด้านหน้าเนี่ยมันก็จะไม่เจอความผิดปกตินะครับต้องไปทำ V7 V8 V9 ถึงจะเจอในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเจอได้ประมาณสัก 5% ของ MI ทั้งหมดนะครับมันเกิดจาก left circumflex occlusion นะครับซึ่งอาจจะตรวจไม่พบจาก EKG 12 lead ธรรมดานะครับงั้นจำให้ดีนะครับว่ารายไหนบ้างที่เราควรจะทำ V7 V8 V9 อันนี้เป็นตัวอย่างรูป EKG นะครับพี่ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างของ extensive anterior wall STEMI ครับ1AVL เห็นไหมครับยกชัดเจนเลยแล้วก็ตั้งแต่ V2 ถึง V6 เลยนะครับอันนี้ก็วินิจฉัยได้เห็นไหมครับ J point คือตรงนี้สูงไปกว่า reference point ก็คือ onset of QOS complex อย่างอันนี้นี่ประมาณช่องครึ่งเลยนะครับวิธีนับช่องก็แบบนี้นะครับงั้นพอดูจากว่ามันยกใน lead ไหนแล้วเราก็สามารถบอกได้แล้วครับว่าเป็น extensive anterior wall STEMITracing นี้มีลักษณะอันนึงที่พี่อยากจะให้น้องดูไว้ด้วยเป็นตัวอย่างนะครับก็คือว่าเวลาที่มี ST elevation ใน wall 1เนี่ยนะครับถ้าเรามองไปที่ lead ตรงกันข้ามนะครับเรามักจะเห็น ST depressed แบบนี้ครับเห็นไหมครับคนนี้ยกใน anterior wall ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าใน inferior wall เนี่ยมันจะเป็น ST depressed นะครับเรามักจะเห็นแบบนี้อยู่เสมอเลยนะครับ lead ที่อยู่ตรงกันข้ามกับ lead ที่มี ST elevation เนี่ยจะมักจะมี ST depression นะครับแบบนี้เราเรียกว่าเป็น reciprocal change ของ ST segment นะครับเอาไว้ใช้ช่วยคอนเฟิร์มเหมือนกันครับว่า ST ที่ elevate ใน wall ตรงกันข้ามนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจาก STEMI จริงไม่ใช่การ elevate จากเหตุอื่นๆนะครับเป็นการช่วยสนับสนุน MI นะครับการที่มี reciprocal change แบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ extensive anterior wall STEMI อีกเหมือนกันนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นการ elevate ที่ยกสูงมากที่พี่เอามาให้ดูเพราะว่ามันยกสูงมากซะจนบางทีน้องอาจจะไปมองผิดคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ QRS complex นะครับเลยไปบางคนอาจจะไปคิดว่านี่คือ YQS complex tachycardia ไปคิดว่าเป็น VTAC อะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่นะครับจุดสิ้นสุดของQRS complex มันอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้มันเป็น J point ยกขึ้นไปละแล้วตรงนี้เป็น ST segment นะครับอันนี้เป็น extensive anterior wall STEMI นะครับยกใน lead 1 AVL V1 ถึง V6 เลยนะครับยกสูงมากมองไปเผินๆมันคล้ายๆกับป้ายปักหน้าหลุมฝังศพของฝรั่งอะนะครับที่จารึกเป็นชื่อผู้ตายอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นแบบนี้บางทีเขาก็เลยเรียกว่าเป็น Tombstone Pattern คือเป็น Massive ST Elevation นะครับเห็นแล้ว
เหมือนกับเปรียบเปรยว่าถ้าไม่ได้รีบรับการรักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากไปด้วยนะครับแล้วก็ยังคงเห็น reciprocal change ใน infilarate เหมือนกันเห็นไหมครับมี ST depressed ใน1ใน2 3 AVF ด้วยนะครับอันนี้เป็น inferior wall STEMI นะครับยกใน2 3 AVF น้องเห็นไหมครับ J point ตรงนี้นี่ยกสูงไปจากreference point ก็คือ onset of QRS complex ตรงนี้นะครับรูปนี้ยกไปประมาณสัก1ช่องครึ่งเห็นไหมครับก็เข้าเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยได้อย่างน้อย2 contiguous lead คือ2 3 AVF เนี่ยพบอย่างน้อย2 lead ในกลุ่มนี้ก็วินิจฉัยได้ละว่าเป็น STEMI ของ inferior wall นะครับแล้วก็เห็น reciprocal change ไหมครับใน1กับ AVL เนี่ยมี ST depressed ด้วยเพราะ1กับ AVL นี่ก็ถือเป็นลีดที่อยู่ตรงข้ามกับ inferior lead เหมือนกันนะครับก็เลยมี reciprocal change เหมือนกันใน V2 ก็มี V1 V2 ก็เป็น reciprocal change เหมือนกันเห็นไหมครับ depress ลงไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างของ inferior wall STEMI ที่มี RV infarct ร่วมด้วยครับที่พบร่วมกันได้บ่อยพอสมควรนะครับตรง inferior wall STEMI วินิจฉัยไม่ยากคนนี้ ST elevation ชัดเจนเห็นไหมครับใน2 3 AVF ส่วนวิธีดูว่ามี RV infarct ก็คือนะครับดู AVR กับ V1 ใช่ไหมครับ AVR อันนี้ไม่ยกแต่ V1 เนี่ยยกชัดเจนเห็นไหมครับ J point เนี่ยยกสูงไปจาก reference point คือจุดเริ่มของ QRS complex เนี่ยอย่างน้อย 0.5 ช่องนะครับหรือถ้าเป็นชายอายุน้อยกว่า30ปีก็เอา1ช่องนะครับแล้วถ้าไปติดลีด V3R V4R นะครับโอ้ขอโทษนะครับตรง V1 นี่เราใช้เกณฑ์1ช่องครับ AVR กับ V1 เนี่ย ST elevation ใช้เกณฑ์1ช่องครับนะครับส่วน V3R V4R ถ้าเราไปติดแล้วอันนี้ถึงจะใช้เกณฑ์ 0.5 ช่องนะครับ J point ตรงนี้ยกสูงไปจาก reference point ตรงนี้อย่างน้อย 0.5 ช่องแต่ถ้าเป็นชายที่อายุน้อยกว่า30ปีเนี่ยถึงจะเอา1ช่องอันนี้ก็คอนเฟิร์มใน V3R V4R ก็คือมี ST elevation นะครับก็วินิจฉัยไปได้ว่าเป็น inferior wall STEMI with RV infarct อันนี้เป็นตัวอย่าง EKG ของ inferior wall STEMI with posterior wall infarct ครับนะครับลองมาดูนะครับตรง inferior wall ไม่มีปัญหานะครับดูวินิจฉัยได้ไม่ยากนี่ครับ J point สูงไปจาก reference point ตรงนี้อย่างน้อย1ช่องเล็กใน lead 2 lead 3ก็1ช่องพอดี lead AVF ก็ช่องกว่าๆเกือบ2ช่องนั้น inferior wall STEMI มีแน่นะครับแต่วิธีดูว่ามี posterior wall infarct ก็คืออย่างนี้ครับให้น้องดูใน lead V1 ถึง V3 นะครับน้องจะเห็นว่ามีลักษณะ3อย่างที่ชวนให้คิดถึง posterior wall infarct ก็คืออันที่1นะครับจะมี ST depression ใน lead V1 V2 V3 นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะมี upright T wave นะครับใน lead V1 V2 V3 เช่นกันแล้วก็อันที่3เนี่ย R จะค่อนข้างสูงครับใน lead V1 V2 V3 นะคือ R ต่อ S ratio เนี่ยมักจะมากกว่า1น้องเห็นไหมครับความสูงของ R เนี่ยมากกว่าความลึกของ S นะครับถ้ามีลักษณะครบ3อย่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสนับสนุนเลยครับว่าน่าจะมี posterior wall STEMI ร่วมด้วยนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคือ posterior wall STEMI เนี่ย infarct มันอยู่ที่ด้านหลังใช่ไหมครับแต่เรามาติด lead ใน V1 ถึง V2 V3 เนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าเพราะฉะนั้น EKG change ที่แสดงถึง infarct เนี่ยมันจึงกลับทิศกลับทางไปจากที่ควรจะเป็นนะครับมันเหมือนเป็น reciprocal change ของตัว posterior wall นั่นเองครับใน lead V1 ถึง V3 มันเลย manifest ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคนบอกว่าถ้าอยากจะเห็นภาพที่แท้จริงของ ST elevation ของ posterior wall เนี่ยให้น้องลองกลับ testing อันนี้จากหน้าเป็นหลังนะครับพลิกกลับแล้วก็จากบนลงล่างนะครับแต่ไม่ต้องกลับซ้ายขวานะครับน้องก็จะเห็นเป็นรูปนี้ครับนี่ลองดูนะครับใน V2 เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ST depressed upright T ใช่ไหมครับพอเราพลิกกลับหน้าหลังและจากบนลงล่างเนี่ยไอ้ R นั้นน่ะก็จะกลายเป็น Q wave
ST ที่ depressed มันก็จะเห็นเป็น ST elevate T ที่ upright มันก็เป็น T ที่ inward นะครับมองดูแล้วมันก็เลยชัดเลยว่าเป็น steamy นั่นเองนะครับก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาคอนเฟิร์มด้วย V7 V8 V9 นะครับแล้วก็ดูซิมี ST elevation ไหมปรากฏว่ารายนี้ก็มีจริงๆนะครับ V7 V8 V9 ก็ใช้เกณฑ์ 0.5 ช่องเล็กนะครับหรือถ้าชายอายุน้อยกว่า40ปีก็ใช้เกณฑ์1ช่องเล็กนะครับอันนี้ก็ยกชัดเจนก็เป็นอันคอนเฟิร์มว่าเป็น inferior wall STEMI with posterior wall infarct นะครับอันนี้เป็น lateral wall STEMI ครับ elevate ใน1 AVL แล้วก็ V5 V6 เห็นไหมครับชัดเจนนะครับ lead เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็น lateral wall STEMI นะเอาล่ะนั่นเป็น typical EKG manifestation นะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่เป็น atypical EKG manifestation บ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราจะมีวิธีดูยังไงไม่ให้หลุดคนไข้กลุ่มนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวพี่จะไล่พูดวิธี approach ไปทีละอันเลยมี the winters มี well lens มี ST ที่ elevate ใน AVR ร่วมกับมี diffuse ST depression ในหลายๆ lead left bundle branch block right bundle branch block isolated posterior wall STEMI แล้วก็ ST ที่ elevate เล็กๆน้อยๆนะครับ tall peak T หรือ hyper acute TEKG ที่ปกติ EKG ที่สรุปไม่ได้ชัดเจนนะครับหรือ EKG ของคนไข้ที่ใส่ pacemaker อยู่เวลาที่มาด้วย clinical สงสัย acute coronary syndrome เนี่ยเราจะมีวิธีดูวิธี approach EKG เหล่านี้ยังไงนะครับมาดูที่ the winters ก่อนเลยนะครับ the winters เนี่ยฉายาเขาเรียกว่าเป็นอีกเป็นหนึ่งอวตารของ anterior wall STEMI เลยครับเวลาเจอคนไข้กลุ่มนี้จะต้องรีบCAG หรือฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจเพื่อพิจารณาขยายหลอดเลือดค่อนข้างเร่งด่วนเลยนะครับเรามาดูสิครับว่า EKG แบบนี้เป็นยังไงทำไมเราถึงจะต้องเอามาเน้นกันไม่ให้พลาดไม่ให้หลุดนะครับมาดูนะฮะเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ครับ EKG ลักษณะนี้เนี่ยจะพบได้ประมาณ 2% ของคนไข้ anterior wall MI ครับมันบ่งบอกถึง proximal LAD occlusion เลยซึ่งเป็นหลอดเลือดที่สำคัญและซัพพลาย anterior wall ค่อนข้างกว้างมันพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดแล้วอันตรายมากนะครับลักษณะสำคัญก็คือมันจะเป็น persistent hyperacute T wave นะครับร่วมกับมี upsloping ST depression ใน anterior lead นะลองย้อนมาดูรูปนะครับเห็นไหมครับใน anterior lead คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจาก V1 ถึง V6 เนี่ยเป็น persistent tall peak T หรือ hyper acute T เห็นไหมครับน้องเห็นไหม T wave ค่อนข้างสูงร่วมกับ up slope ST depression เนี่ยครับ ST depression เห็นไหมครับ J point มันอยู่ต่ำกว่า reference point เนี่ยลงมาอย่างน้อยเนี่ยครึ่งช่องเห็นไหมครับอย่างน้อยนะครับแล้วมันเป็นลักษณะของการเอียงขึ้นเราก็เรียกว่า up slope เนี่ยครับวิธีดู the winter เป็นแบบนี้นะครับถ้าน้องเห็นแบบนี้เนี่ยนึกถึงเลยครับ The Winter นะครับจุดที่สำคัญที่อยากจะเน้นมากๆก็คือว่าความยากของมันที่ทำให้พลาดและหลุดกันบ่อยก็คือกลุ่มนี้เวลาเราทำ Serial EKG ไปทุก15นาทีเนี่ยทำไปชั่วโมง2ชั่วโมงนะทำไปเถอะครับมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับน้องจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ EKG ในลักษณะที่จะเห็นเป็น ST elevation อะไรขึ้นมานะครับภาพมันจะนิ่งอยู่อย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยจึงมักจะถูก manage แบบ non ST elevation acute coronary syndrome แบบธรรมดาคือไม่ได้ alert ที่จะรีบส่งคนไข้หรือ notify cardio ให้รีบฉีดสีหรือทำ coronary angiogram นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอันตรายและทำให้คนไข้เสียชีวิตกันได้บ่อยๆนะครับมันเห็นแบบนี้จริงๆเป็นกลุ่มที่จะต้องรีบทำ coronary angiogram โดยเร็วเลยนะครับเพราะน้องจะต้องดูให้ดีนะครับทางเดียวที่จะไม่พลาดไม่หลุดคือน้องจะต้องคุ้นเคยกับ EKG รูปแบบนี้ให้ดีเท่านั้นเลยอันนี้เน้นเลยนะครับ The Winter วิธีรักษานะครับเมื่อเจอ EKG pattern แบบนี้ก็ใ
ให้ treat แบบ non ST elevation acute coronary syndrome แต่ว่าเป็นกลุ่มที่ very high risk นะครับก็คือให้รีบ CAG โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ติดตามอาการแล้วก็ serial EKG ทุก 5-10 นาทีอย่างใกล้ชิดถ้ามันเทิร์นเป็น ST elevation MI อันนั้นก็รีบให้ treat แบบ STEMI ไปเลยแต่ถ้า serial ไปแล้วก็ยังไม่ได้มี ST elevation นะครับยังนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ clinical ยังดูสงสัยว่าจะมี ongoing myocardial ischemia ก็ให้รีบ CAG อย่างเร่งด่วนเช่นกันนะครับอันต่อมานะครับ valence valence เป็นอีกหนึ่งร่างทรงของ anterior wall STEMI ครับที่จะต้องรีบ CAG เหมือนกันนะครับไม่มี ST elevate ให้เห็นแต่ว่าต้องรีบนะครับเป็นจัดเป็นกลุ่ม non ST elevation เหมือนกันแต่ต้องรีบมันมี2 type นะครับ type แรกเป็นอย่างนี้นะครับเป็น deep inverted T นะครับส่วน type ที่2เนี่ยเป็น biphasic T คือมี T wave upright ขึ้นไปก่อนน้องเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็วกลงมาเป็น inverted T เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็น biphasic นะครับเป็น valence นะมี2 type นะครับมันมักจะพบในลิด V2 ถึง V4 อันนี้เป็นตัวอย่าง EKG ของ valence type 2นะครับเห็นไหมครับupright T ขึ้นไปแล้วก็ inverted T ลงมา ST segment ไม่ได้ elevate เห็นไหมครับเพราะจริงๆก็ถือเป็น non ST elevation acute coronary syndrome นี่แหละนะครับไม่ใช่ STEMI แต่มันเป็นร่างทรงของ STEMI เพราะอะไรมาดูกันนะครับมันบ่งบอกถึง LAD occlusion อีกเหมือนกันครับ pattern แบบนี้นะครับมันเป็น non ST elevation acute coronary syndrome ที่พร้อมจะกลายร่างเป็น STEMI ของ anterior wall ได้ตลอดเวลานะครับเขาจึงเรียกมันว่าเป็นร่างทรงของ STEMI anterior wall เนี่ยแหละครับกลไกก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมันมี occlude thrombus คือ thrombus ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตันเลยครับเป็น total occlude เหมือน STEMI เลยแต่เหตุที่มันไม่มี ST elevation เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพอมันตันปั๊บมันมี natural lysis เองไปได้บ้างงั้น thrombus มันก็เลยไม่ตันมันเลย size มันเลยลดลงนะครับก็เลยมี perfusion ไปเลี้ยง myocardium ได้บ้างมันก็เลยไม่เห็น persistent ST elevation นะครับแต่หลังจากมี natural lysis แล้วเดี๋ยวมันก็จะพร้อมที่จะก่อตัวขึ้นมาใหม่ครับเจ้า thrombus อันเนี้ยจน reoccludeนะครับพอมัน re-occlude อีกมันจะกลายเป็น STEMI แหละมันจึงมีความอันตรายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเดี๋ยวก่อตัวเดี๋ยวละลายเดี๋ยวก่อตัวเดี๋ยวละลายนะครับคอนเซปต์ก็คือ occlude reperfuse re-occlude นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยพอเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้เรารู้เลยข้างในมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เราก็จะต้องรีบทรีตแบบ non ST elevation acute coronary syndrome ชนิด high risk ต้องรีบไป CAGอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะครับอย่ามัวนอนรักษานิ่งๆไปแบบ non ST elevation acute coronary syndrome อื่นๆที่ไม่ใช่ high risk นะครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับแพทเทิร์นนี้เนี่ยเป็น EKG แพทเทิร์นที่พอเห็นแล้วเรารู้ได้เลยว่าคนไข้น่าจะเป็น left main stenosis นะครับหรือเทียบเท่านะครับเป็น left main หรือ left main equivalentหรือเป็น severe triple vessel disease นะครับที่จะต้องรีบ CAG เหมือนกันนะครับแพทเทิร์นนี้ก็คือนะครับการที่มี ST depression อย่างน้อย1มิลหรือ1ช่องเล็กนะครับโดยพบมากกว่าหรือเท่ากับ 6-8 ลีดจาก12ลีด EKG ร่วมกับมี ST elevate ใน AVR และหรือ V1 นะครับลักษณะ EKG แบบนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นอย่างที่ว่านี้นะครับ left main left main equivalent severe triple นั้นดูแล้วมันเหมือนกับเป็น non ST elevation แต่ management เนี่ยต้องรีบเหมือนกลุ่ม STEMI เลยนะครับด้วยความที่มันบ่งบอกว่า lesion มันน่าจะเป็น high risk แบบนี้นะครับนั้นเวลาน้องเจอ ST depressed นะครับขอให้นับจำนวน lead ที่ depressed ให้ดีนะครับว่าถึง 6-8 lead หรือไม่และดูให้ดีว่ามี ST elevateใน AVR และหรือ V1 ด้วยหรือไม่ถ้ามีครบตามนี้นะครับถือว่าเทียบเท่ากับ STEMI นะครับเป็น non ST elevation acute coronary syndrome ที่เทียบเท่ากับ STEMI ต้องรีบ CAG อย่างเร่งด่วนนะครับเช่นกันครับอย่ามัวไปรักษาแบบ
non ST elevate acute coronary syndrome ธรรมดาธรรมดานะย้อนมาดูรูป EKG เห็นไหมครับดีเพรสอันนี้กี่ลีดครับเนี่ยลีด1นับจำนวนนะครับอันนี้ดีเพรส1ละอันนี้ดีเพรส2ละอันนี้ดีเพรส3ละอันนี้ดีเพรส4 5 6 7 8ลีดละแล้วก็มี elevate ใน AVR ด้วยเห็นไหมครับ ST segment elevate นะก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลย diffuse ST depression ร่วมกับ ST elevate ใน AVR และหรือ V1 วิธี approach management นะครับก็คือให้ treat แบบ non ST elevation acute coronary syndrome very high risk และให้ติดตามอาการกับ EKG อย่างต่อเนื่องถ้าเทิร์นเป็น ST elevate ขึ้นมาในลีดอื่นที่ไม่ใช่ AVR นะครับก็ให้รีบ treat แบบ steamy ขึ้นไปทันทีเลยแต่ถ้าติดตามไปแล้วไม่มี ST elevate และแต่มี clinical ที่ยังสงสัย ongoing myocardial ischemia อันนี้ก็ให้รีบ CAG อย่างเร่งด่วนเช่นกันนะครับต่อไป left bundle branch block นะครับ left bundle branch block เนี่ย EKG ของ left bundle branch block มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอก pattern ปกติของ left bundle branch block ให้น้องทราบทบทวนกันนิดนึงก่อนใน V1 ถึง V3 เนี่ยนะครับ QRS complex จะกว้างอย่างน้อย3ช่องเล็กนะครับนะมันจะกว้างหมดอะทั้ง V1 ถึง V6 เลยครับ QRS complex จะกว้างอย่างน้อย3ช่องเล็กแต่ใน V1 ถึง V3 เนี่ย axis ของ QRS complex มันจะเป็นลบเห็นไหมครับมีความลึกของทางด้าน S เนี่ยมากกว่าความสูงของ R มันจะเป็นลบนะครับแล้วก็ ST segment เนี่ยมันจะ deviate ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ axis ของ QRS complex เพราะใน V1 ถึง V3 เนี่ย ST มันจะ elevate ขึ้นไปน้องเห็นไหมครับแล้วก็ T ก็ upright ขึ้นไปนะส่วนฝั่ง V4 ถึง V6 เนี่ยมันจะกลับกันครับก็คือ QRS complex มันจะเป็นบวกนะเห็นไหมครับเป็นบวกแล้ว ST segment มันจะ depress ลงมาแล้วก็มี inverted T นะครับแพทเทิร์นที่ปกติของ left bundle branch block มันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ในคนไข้ที่มาด้วย chest pain หรือ chest discomfort ที่สงสัย acute coronary syndrome เนี่ยเวลาเราเจอ EKG pattern แบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีคิดอย่างนี้ครับถ้าคนไข้ไม่เคยเป็น left bundle branch block แบบนี้มาก่อนเลยแล้วพบว่าเป็น new left bundle branch block เนี่ยอันนี้เนี่ยให้ treat แบบ steamy เลยนะครับก็คือ first choice ต้องรีบทำ primary PCI เปิดหลอดเลือดโดยเร็วที่สุดนะครับถ้าเป็น new left bundle branch block นะครับแต่ถ้าคนไข้เป็น old left bundle branch block อยู่เก่านะครับคือ left bundle branch block เนี่ยมันไม่ได้ใช่เกิดจาก STEMI เสมอไปบางทีมันก็เกิดจากโรคอื่นที่ทำให้เขาทำ EKG แล้วมี left bundle branch block อยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นคนไข้ไฮเปอร์เทนชันคนไข้เอลติกสเตโนซิสหรือคนไข้คาร์ดิโอไมโอพาธีบางรายเนี่ยจะมีเล็บบันดาลบานบล็อกอยู่เดิมอยู่แล้วทีนี้วันหนึ่งถ้าเขามาด้วยเชสดิสคอมฟอร์ตหรือเชสเพนแล้วสงสัยแอคิวโคเรซินโดรมเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีดูครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีสตีมี่ออนท็อปเข้าไปจากเล็บบันดาลบานบล็อกอยู่เก่าไหมนะครับวิธีดูก็คือเขาเรียกว่าใช้สกาบอสซาคริเทเรียนะครับอันที่1 นะครับก็คือให้ดูในลีด V1 ถึง V3 นะครับที่ปกติมันจะมี negative QRS complex แล้วมันก็มี ST elevation เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับของ left bundle branch block นะครับให้ดูว่าไอ้ ST ที่ elevate นั้นเนี่ยมันยกสูงขึ้นไปอย่างน้อย5ช่องเล็กไหมนะครับถ้าสูงขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยน่าจะมี STEMI on top ขึ้นมาละเพราะว่าแพทเทิร์นปกติของ left bundle branch block เนี่ยใน lead V1 ถึง V3 เนี่ยมันจะมี ST elevate ได้อยู่แล้วก็จริงแต่มันมักจะไม่ถึง5ช่องนะครับงั้นถ้ามีแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะมี STEMI on top เข้าไปแล้วก็ในฝั่ง V4 ถึง V6 นะครับให้ดูว่าปกติฝั่ง V4 ถึง V6 เนี่ย left bundle branch block ธรรมดาเนี่ยมันจะมี ST depress ใช่ไหมครับอันถ้าเกิดมี ST elevate ขึ้นมาอย่างน้อยเพียงแค่ช่องหนึ่งนะครับช่องเล็กช่องเดียวเนี่ยอันนี้ก็เอาละนะครับและอีกข้อหนึ่งของฝั่ง V1 ถึง V3 นะครับ
ก็คือถ้า ST depressed ลงมานะครับก็เอาละถือว่าเข้าเกณฑ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของ Scabrosa criteria เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับ depressed ลงมาอย่างน้อย1ช่องเนี่ยก็เอาละทางฝั่ง V1 ถึง V3 นะครับงั้น3ข้อหลักๆของวิธีดูสตรีมี่ในคนไข้ที่เป็นเล็บบันเดนบรานบล็อกเก่านะครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับก็มาสรุปอีกทีว่าเล็บบันเดนบรานบล็อกที่จะต้องทรีตแบบสตรีมี่ได้แก่กลุ่มไหนบ้างนะครับอันที่1 new หรือ presumably new นะครับคิดว่าเป็นใหม่หรือว่าเป็น LBBB ใหม่หรือว่าคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นใหม่นะครับอันนี้ก็ให้ทรีตแบบสตรีมี่เลยแต่ถ้าเป็น Oนะครับเป็นโอเล็บบันเดนบรานบล็อกก็ให้ดูสกาบอซ่าไครทีเรียอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับก็สรุปให้ดูในสไลด์นี้ไว้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับไอ้ตรง ST elevate 1มิลขึ้นไปในลีดที่ QRS เป็นบวกเนี่ยเราเรียกว่า concordant ST elevation เพราะมันเป็นการยกนะครับในทิศทางเดียวกับ axis ของ QRS นะครับส่วน ST elevate 5มิลในลีดที่ QRS เป็นลบเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า discordant ST elevation เพราะว่าเป็นการยกในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับ axis ของ QRS complex นะครับเกณฑ์ตามนี้นะครับทีนี้ถ้า right bundle branch block ล่ะครับ right bundle branch block เรามีแอปวิธีดูวิธี approach ยังไงคนไข้ right bundle branch block เนี่ยปกติไรท์บันเดิลบรานบล็อกเนี่ยจะเป็น EKG pattern ที่พบเป็น normal ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับคนไข้มาเช็คสุขภาพเนี่ยจะเจอไรท์บันเดิลบรานบล็อกได้เป็นปกติกันหลายรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีอาการอะไรเนี่ยก็คงตรวจร่างกายปกติคลินิคอลไม่ได้มีอะไรมาเช็คสุขภาพเฉยๆก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในคนไข้ที่มาด้วย chest pain หรือ chest discomfort ที่สงสัย acute coronary syndromeแล้ว EKG มันดันเป็นไรท์บันเดิลบรานบล็อกเนี่ยเราจะมีวิธีดูยังไงนะครับอันดับแรกน้องต้องทราบก่อนทบทวนก่อนนะครับว่าไรท์บันเดิลบรานบล็อกปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไรท์บันเดิลบรานบล็อกปกติเนี่ยใน V1 ถึง V3 เนี่ยมันจะมี R เล็กๆ R ตัวแรกเล็กๆหน่อยแล้วก็มี S wave แล้วก็มี R ตัวที่2จะสูงกว่า R ตัวแรกหน่อยนะครับเราเรียกว่า R S แล้วก็ R prime patternนะครับแล้วก็มี ST depressed เอียงลงมาแบบนี้แล้วก็มี inverted T นะครับ V1 ถึง V3 จะเป็นแบบนี้แล้ว QS complex ก็จะกว้างอย่างน้อย3ช่องเล็กนะส่วนฝั่ง V4 ถึง V6 เนี่ยเราจะเห็น S wave มันทู่ๆแบบนี้ครับเราเรียกว่า slur S wave นะอันนี้เป็น pattern ที่ปกติของ right brain brand block นะครับทีนี้ถ้าเกิดคนไข้มาด้วย chest pain หรือ chest discomfort แล้วเราสงสัย acute coronary syndrome เนี่ย pattern เหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงที่ทำให้เราจะสรุปได้ว่าเขาน่าจะมี acute coronary syndrome นะครับมาดูนะครับกลุ่มที่ควรจะต้อง treat แบบ non ST elevation acute coronary syndrome นะครับในคนไข้ที่ EKG เป็น right bundle branch block แล้วมาด้วย chest pain หรือ chest discomfortก็มีอยู่3กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเป็นแพทเทิร์นปกติของไรท์บันเดิลบรานบล็อกแบบที่พี่อธิบายให้ดูในรูปตะกี้นี่แหละไม่ได้มีอย่างอื่นเพิ่มเติมมานะครับแต่คลินิคอลเหมือนนะครับและหรือท็อปปูลินขึ้นอันนี้ก็ให้น้องทีทแบบ non ST elevation acute coronary syndrome ไปเลยนะครับกลุ่มที่2คือ develop Q wave หรือว่า loss of initial R ใน V1 นะครับคือไม่ได้เป็นR เล็กแล้วก็ S แล้วก็ R prime เหมือน typical RBBB ปกตินะครับอยู่ๆเกิด Q หรือ loss of initial R ใน V1 เนี่ยนะครับอันเนี้ยสนับสนุนละว่าน่าจะมี non ST elevation acute coronary syndrome จริงๆมาดูรูปนะครับมาดูรูปนี่ครับเห็นไหมน้องดูใน V1 นะครับน้องเห็นไหมครับว่า R แรกเนี่ยมันหายไปเลยเห็นไหมครับ R แรกมันหายไปนะอันนี้ก็ suggestive เลยแล้วก็รูปนี้เนี่ยเกิด Q wave ขึ้นมาครับแทนที่เป็น R เล็กๆขึ้นมาเป็น R S R pi ใช่ไหมครับไม่มี R ตัวแรกไปละกลายเป็น Q ไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สนับสนุนว่าน่าจะมี non ST elevation acute coronary syndrome นะครับ
ลักษณะอันที่3นะครับก็คือ T wave ใน V1 V2 หรือ V3 เนี่ยซึ่งปกติมันจะเป็นหัวกลับใช่ไหมครับในไรท์เบิร์นมันบล็อกปกติถ้ามันเกิดเป็นอัพไรท์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ suggestive ว่าน่าจะมี non ST elevation acute coronary syndrome ขึ้นมานะครับนี่ครับอย่างรูปนี้ใน V2 เนี่ย T wave มันอัพไรท์ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับ V3 ก็ด้วยเห็นไหมครับอย่างนี้สังเกตให้ดีเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะมี acute coronary syndrome ขึ้นมาลองย้อนกลับไปเทียบกับรูปปกติเห็นไหมครับรูปปกติ RBBB ทั่วไปเนี่ยมันจะ invert T เห็นไหมครับ T จะหัวกลับใน V1 ถึง V3นะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีดู EKG ในคนไข้ไรท์เบิร์นบลันบล็อกนะครับแล้วก็ใน3ข้อนี้นะครับพอน้องคิดให้ treat แบบ non ST elevation acute coronary syndrome แล้วน้องอย่าเพิ่งวางใจไปขอให้ติดตามอาการและ EKG อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะอาจจะมีสตีมี่ซ่อนอยู่ได้นะครับงั้นถ้าติดตามดูซีเรียลไปอย่างใกล้ชิดแล้ว develop เป็น ST elevation ขึ้นมาอันนั้นก็ให้ treat แบบสตีมี่ไปทันทีเลยนะครับหรือถ้าไม่มี ST elevation ก็จริงแต่ clinical สงสัยว่า ongoing myocardial ischemiaเช่น chest pain ไม่หายนะครับ hemodynamic ไม่ stable อันนี้ก็ต้องรีบไป CAG อย่างเร่งด่วนเช่นกันนะครับอันนี้เป็นวิธี approach คนไข้ right brain blood block ที่มาด้วย clinical ของ chest pain หรือ chest discomfort แล้ว RBBB ที่จะให้ treat แบบ STEMI นะครับก็คือ RBBB ที่มี ST elevation อย่างน้อย1ช่องเล็กใน lead V1 V2 หรือ V3 นะครับอันนี้ให้ทีทแบบสตรีมี่เลยนะครับจะเห็นว่าเกณฑ์ของ elevate ในกรณีของ RBBB ใน V1 V2 V3 เนี่ยไม่ต้องไปดูช่องครึ่ง2ช่อง3ช่องแยกเพศแยกอายุเหมือน EKG ปกติที่ไม่ได้มี RBBB นะครับใช้เกณฑ์1ช่องเลยครับใน V1 V2 หรือ V3 นะอันนี้ให้ทีทแบบสตรีมี่ไปเลยแล้วอย่าลืมเน้นมากๆครับบรรทัดนี้คนไข้ที่มาด้วย chest pain หรือ chest discomfort ที่นึกถึง acute coronary syndrome เนี่ยแล้ว EKG เป็น RBBB เนี่ยให้ differential acute pulmonary embolism ไว้ด้วยเสมอนะครับเพราะว่ามาแบบนี้ได้อันนี้เป็นตัวอย่าง EKG ของการที่มี ST elevationใน right brain blood block ใน lead V2 กับ V3 เห็นไหมครับยกขึ้นไปถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเป็น right brain blood block นะเป็น RSR prime นะครับแต่ ST มันยกละอันเนี้ยอันนี้น้องต้อง treat แบบ STEMI ไปเลยนะครับดูให้ดี isolated posterior wall STEMI นะครับ isolated posterior wall STEMI เป็นยังไงตะกี้เราเห็นตัวอย่างไปอันนึงแล้วใช่ไหมครับ posterior wall STEMI ที่มันพบร่วมกับ inferior wall STEMI นะครับที่พี่เอา tracing ให้ดูตัวอย่างที่มี ST elevate ใน 2-3 AVF ด้วยนะครับแล้วก็มี pattern ของ posterior wall STEMI ใน V1 ถึง V3 ด้วยแต่ tracing เนี้ยไม่มี inferior wall STEMI เลยนะครับเป็น posterior wall STEMI อย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องสังเกตให้ดีไม่งั้นหลุดนะครับใครทีเดียวก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับใน V1 ถึง V3 เนี่ยดู3อย่างนะฮะ ST depressed upright T แล้วก็ R wave สูงก็คือ R ต่อ S ใน V1 ถึง V3 มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ tracing นี้เนี่ยมันยังไม่ทันสูงครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่งเป็นไม่นานนักถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับไอ้ R ที่สูงเนี่ยพอพลิกรูปกลับหน้าหลังบนลงล่างมันก็กลายเป็น Q wave นั่นเองอะครับคือ STEMI เนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ย Q wave มันจะลึกขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว R wave ตรงนี้มันจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับ Isolated Posterior Wall STEMI เนี่ยถูกวินิจฉัยถูก treat แบบ Non ST Elevation Acute Coronary Syndrome กันบ่อยเลยนะครับคือน้องดูเผินๆก็คิดว่าอ้าว ST depressed เนี่ยก็ไปทีทแบบ non ST elevate ไม่ได้เอกใจว่าเอ้ยนี่มันเป็นแพทเทิร์นของ posterior wall STEMI นะครับทรีทเมนต์มันต่างกันเลยความเร่งด่วนก็ต่างกันเยอะเลยนะครับอย่าให้พลาดนะครับ
เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับเจอ ST depressed ใน V1 V2 V3 ต้องระวังให้ดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็น non ST elevation acute coronary syndrome นะครับเพราะ ST depressed นี้อาจเป็น reciprocal change ของ posterior wall STEMI ได้ให้ทำ V7 V8 V9 เสมอถ้าเจอ ST elevate อย่างน้อยครึ่งช่องเล็กใน V7 V8 V9 นะครับหรือ1ช่องเล็กในคนไข้ที่เป็นผู้ชายอายุน้อยกว่า40ปีนะครับก็ให้ treat แบบ STEMI ของ posterior wall ทันทีนะนี่ครับพอทำ V7 V8 V9 เราก็จะคอนเฟิร์มนะครับว่ามี ST elevation เห็นไหมครับยกขึ้นไปตรงนี้ V7 ก็ยกนะครับ V9 ก็ยกนะสรุปย้ำอีกทีนะครับพอเจอ ST depressed นะครับเพื่อไม่ให้หลงทางไปมัวทีทแบบ non ST elevation acute coronary syndrome นะครับดูให้ดีว่ามัน depressed เฉพาะใน V1 ถึง V3 ไหมมี upright T ใน V1 ถึง V3 ไหมนะครับโดยเฉพาะมี R ต่อ S ratio ใน V1 ถึง V3 มากกว่าหรือเท่ากับ1ด้วยไหมถ้ามีครบตามนี้เนี่ยนะครับให้นึกถึง STEMI posterior wallแล้วรีบไปคอนเฟิร์มด้วย V7 V8 V9 แล้วต้องรีบทีทแบบ STEMI นะครับก็คือรีบทำ primary PCI นะอย่ามัวทีทแบบ non ST elevation acute coronary syndrome EKG อีกอันนึงครับคือ minimal ST elevation คือ elevate เล็กน้อยอันนี้ต้องเอามาเน้นครับเพราะว่ามันจะทำให้น้องพลาดอยู่บ่อยก็เลยบางคนดูไม่ออกก็เลยมัวไปทีทแบบ non ST elevation acute coronary syndrome ก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นนะครับอาจจะมิสได้วิธีระวังนะครับก็คือว่าเวลามันยกเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับวิธีระวังนะครับทุกครั้งที่น้องเจอ ST depression โดยเฉพาะใน limb lead อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็น non ST elevation acute coronary syndrome ให้ดูใน leadตรงกันข้ามหรือที่เรียกว่า reciprocal lead ให้ดีนะครับว่ามี ST elevation ด้วยหรือไม่นะครับเพราะบ่อยครั้งครับที่ ST ที่ elevate เล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดไม่เตะตาเท่า ST ที่ depressed ใน lead ตรงข้ามนะครับยกตัวอย่างเช่น ST ที่ depressed ใน1 AVL เนี่ยมันอาจจะเห็น ST elevation ใน lead 2 3 AVFซึ่งเป็นสตีมี่ของ inferior wall ได้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างของ inferior wall สตีมี่นะครับน้องเห็นไหมครับน้องลองดูที่2 3 AVF สิครับมันยกชัดไหมครับนิดเดียวเองนะครับ lead 2เนี่ยไม่ยกเลยน้องเห็นไหมครับ J point อยู่ตรงนี้ไม่ยกไปจาก reference point ตรงนี้เลย lead 3เนี่ยยกขึ้นมา1ช่องพอดีเลยครับเข้าเกณฑ์ตามนิยามพอดีLead AVF ก็ยกขึ้นมา1ช่องเข้าเกณฑ์ตามนิยามพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองเผินๆเนี่ยมันอาจจะมิสสตรีมี่ของ Inferior Wall ได้สบายๆเลยแต่ถ้าเรารู้ประเด็นตรงนี้ครับนะครับว่าใน1 AVL นะครับมี ST depressed นะน้องเห็นไหมครับดูมันเตะตากว่า ST elevate ใน2 3 AVF มั้ยนะครับดูมันเตะตากว่านะถ้าเราไหวตัวทันเนี่ยเราก็เฮ้ยไอ ST depressed ใน1 AVL เนี่ยมันเป็นเพราะมันมี reciprocal change จากการที่มี ST elevation ใน inferior lead หรือเปล่าเราก็จะมาเพ่งดูให้ชัดๆนะครับเราก็จะไม่พลาด STEMI ของ inferior wall อย่างเงี้ยนะครับวิธีดูนะอันนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับ2 3 AVF เนี่ยยกเพียงเล็กน้อยเองแต่ว่า reciprocal change ใน AVL เนี่ยชัดเลยนะครับอย่าให้พลาดนะครับอย่าให้พลาด STEMI inferior wall ที่ยกเพียงนิดหน่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้โอ้โหแทบ lead 2นี่ไม่ยกเลยนะครับ lead 3ก็คาบเส้นเหมือนกัน1ช่อง AVF ก็คาบเส้นเหมือนกันแต่ reciprocal change ใน1กับ AVL เนี่ยชัดนะครับจำไว้นะ ST depressed นะครับโดยเฉพาะใน limb leadให้เหลือบมองหลีดตรงข้ามด้วยเสมอว่ามี ST elevation หรือไม่จะได้ไม่พลาดไม่หลุดสตรีมี่ของหลีดตรงข้ามนะครับ
Hyper Acute T นะครับ Hyper Acute T เนี่ยคือ symmetrical นะครับคือ T wave ที่แหลมสูงขึ้นไปนะครับขาขึ้นกับขาลงพอๆกันค่อนข้าง symmetrical นะครับฐานจะค่อนข้างกว้างนะครับหัวจะไม่ค่อยแหลมมากอันนี้เป็นลักษณะที่ต่างจาก Hyper Acute T หรือ Tall Peak T จาก Hyper K ถ้า Hyper K เนี่ยฐานจะแคบแล้วหัวมันจะแหลมๆนะครับพบในคนไข้ที่มาระยะ early ของ STEMI ครับมันเลยยังไม่เห็นเป็น ST elevation ให้น้องพิจารณา treat แบบ STEMI นะครับในคนไข้ที่มาด้วย clinical ที่สงสัย acute coronary syndrome นะครับแต่ถ้ายังไม่แน่ใจให้ repeat EKG ทุก 5-10 นาทีไปนี่ครับตัวอย่างเห็นไหมครับ hyper acute T สูงมากเลยฐานจะกว้างหน่อยนะอย่าให้พลาดนะครับเพราะคนไข้ที่เป็นสตรีมี่แล้วมาภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยบางที ST ยังไม่ทันยกให้น้องเห็นนะครับมันจะเป็นแบบนี้ให้เห็นก่อนเนาะอย่าให้พลาดเราก็ต้องรีบทรีตแบบสตรีมี่นะ Normal EKG ทำยังไงครับคนไข้ที่มาด้วย clinical สงสัย acute coronary syndrome chest pain chest discomfort แล้ว EKG normalให้ยึดหลักปฏิบัติไว้3อย่างนะครับอย่าให้พลาดนะครับ1 repeat EKG ทุก 10-15 นาทีไป1ชั่วโมงนะครับเราอาจจะเจออะไรชัดขึ้น2ทํา V7 V8 V9 เสมอนะครับถ้ามี elevate อย่างน้อยครึ่งช่องเล็กนะครับหรือ1ช่องเล็กในผู้ชายที่อายุน้อยกว่า40ปีก็ให้ treat แบบ STEMI ของ posterior wall ทันที3ให้ทำ V3R V4R เพื่อดู RV infarct ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น normal EKG ให้ยึดหลักปฏิบัติ3ข้อนี้ให้แม่นนะครับอย่าลืมนะครับทำให้ครบ inconclusive EKG นะครับคือทำ EKG แล้วยังไม่ชัดเอ๊ะจะมีหรือไม่มี change นะครับก็ให้ observe แล้วก็ถ้ามี clinical ของ ongoing myocardial ischemia เช่นเพนไม่หาย hemodynamic ไม่ stable อันนี้ก็ให้รีบพิจารณา CAG อย่างเร่งด่วนไปเลยนะครับส่วนคนไข้ที่ใส่ pace rhythm นะครับที่ใส่ในหัวใจห้องขวาล่าง RV pacing เนี่ยวิธีวินิจฉัย STEMI ให้ใช้เกณฑ์ Scarbosa criteria เช่นเดียวกับคนไข้ left bundle brand block นะครับEKG change ที่เป็นทรายของการขาดเลือดอันสุดท้ายที่จะพูดนะครับก็คือ Q wave นะครับ Q wave เนี่ยปกติก็เป็นองค์ประกอบที่ normal ของ EKG ถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องมารู้นิยามของ pathologic Q wave ว่าเป็นยังไงเราถึงจะเรียกว่าเป็น Q wave ที่ผิดปกตินะครับก็มีอยู่2นิยามนะครับนิยามที่1ใน lead 1 2 AVL AVF V4 ถึง V6 แล้วก็ V7 ถึง V9 เนี่ยจะใช้เกณฑ์ Q wave ที่กว้างอย่างน้อย30มิลลิเซกก็คือเศษ3ส่วน4ของช่องเล็กนั่นเองและต้องลึกอย่างน้อย1ช่องเล็กด้วยนะครับหรือเป็น QS complex ไปเลย QS complex ก็คือเป็น negative QS complex ที่ไม่เห็นไม่มี R wave นะครับอันนั้นเราเรียกว่าเป็น QS complex ไปเลยโดยต้องพบอย่างน้อย2 contiguous lead นะครับcriteria ที่2ก็คือใน lead V2 V3 ครับอันนี้ให้ใช้เกณฑ์ Q wave กว้างอย่างกว้างมากกว่า20มิลลิเซกก็คือครึ่งช่องเล็กนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจความลึกเลยใน lead V2 V3 นี่เอาความกว้างอย่างเดียวนะครับหรือเป็น QS complex นะอันนี้คือนิยามของ pathologic Q